อธิบายไปเลยค่ะหนูจะอธิบายให้ฟังนะคะสั้นๆง่ายๆเลยค่ะฝนเนี่ยมันตกลงมาไหลมาโดนกระเป๋าแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมคะมันก็จะโดนสมุดการบ้านเราเนี่ยมันก็จะเปียกแล้วก็ทำให้กระดาษขาดค่ะแล้วจะให้พวกหนูพกมายังไงล่ะคะใครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตามที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่ๆอย่าลืมครับพี่ๆลืมคัดการบ้านของครูชม60จบทำยังไงดีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีแต่ก่อนที่จะขึ้นห้องเรียนขอกำลังใจคนละ1ไลค์ถ้ากดแล้วขึ้นห้องเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยวันนี้นักเรียนมาช้ากันจริงนี่ก็7โมงครึ่งแล้วใครมาสายแล้วน่าดูโอ๊ยสายแล้วฝันแล้วหนูรีบไปไหนกันหนูรีบไปเข้าห้องเรียนไงคะเดี๋ยวโดนทำโทษวันนี้ครูจะตรวจเครื่องแต่งกายใครแต่งตัวผิดระเบียบมาบ้างผิดได้ยังไงพวกเราแต่งตัวถูกต้องที่สุดใช่ตินขอตรวจหน่อยวันนี้ชุดถูกต้องถุงเท้าถูกต้องกิฟต์ของนักเรียนผู้หญิงถูกต้องเข้าโรงเรียนได้ครับไปดิจริงเดี๋ยวก็สายเดินไปเลยรู้แล้วนะอย่าขึ้นดันดิป่ะเกือบมาสายเนี่ยไม่ใส่หมวกก็ไม่รับโอ้ยใส่เอ้าคุณอยู่หน้าห้องแม่มาทันเวลาเป๊ะไม่สายนะคะไม่สายตรงไหนเลยมา5นาทีมันไม่เลยค่ะนาฬิกาครูเฉิมอ่ะตั้งไม่ตรงก็อาจจะเป็นไปได้ไหนขอตรวจเครื่องแต่งกายหน่อยสองจุดเต็มเต็มผมก็ผิดระเบียบสีม่วงไปทำอะไรมาถุงเท้าก็ไม่ใส่อีกไปเที่ยวมาเมื่อวานลืมถอดออกถุงเท้าก็ไม่ใส่อีกลืมได้ยังไงเนี่ยหัวหน้าห้องหยวนๆไปค่ะวันนี้ครั้งแรกได้งั้นสก๊อตจำไป20ลงมือเลยช้า30ครูขึ้นห้องก่อนสก๊อตจำออกกำลังกายแต่เช้าเลยเพราะคุณทำตัวอย่างไม่ดีใช่ใช่แต่เมื่อที่ครูเฉิมให้คัดอ่ะเสร็จหรือยังก็เรื่องนี้แหละที่พี่จะบอกพี่กายเราทำหรือยังอ่ะก็ไม่รู้ดิมัวแต่เล่นคิดหาวิธีเอาตัวรอดสิพวกเราก็ยังไม่ทำเลยไม่ต้องห่วงเจ๊คิดไว้แล้วมาเริ่มเช็คชื่อเด็กชายตินมาครับเด็กชายกายมาครับเด็กหญิงสแตมมาสายทำไมล่ะคะมาค่ะเด็กหญิงแยมโลตื่นยังหน้าหนูเหมือนคนง่วงนอนเหรอคะมาค่ะเช็คชื่อเสร็จแล้วทุกคนเอาการบ้านมาส่งการบ้านพี่แตมไปก่อนดิใจเย็นๆเข้าสู่การเอาตัวรอดวิธีที่หนึ่งกันเลยเอามาส่งเลยครับเด็กชายตินคนแรกพี่แต้มแผนอะไรอ่ะครูเรียกชื่อหนูแล้วเฮ้ยแผนอะไรอ่ะพี่แต้มแผนอะไรบอกไปเลยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายโดนแดดมาโอเคอุ้ยทำไมหัวมันหนักหนาอุ้ยปวดหัวด้วยเนี่ยพี่กายต่อเอ็กดิตีนไปห้องพยาบาลไหมปวดหัวหรอเอ้าเด็กชายตินปวดหัวเหรอเดี๋ยวครูพาไปห้องพยาบาลตีนไหวเปล่าใช่ค่ะปวดหัว
พาไปห้องพยาบาลเอ้าสรุปปวดหัวหรือเจ็บขาปวดหัวโอ้ยเป็นไงล่ะแผนเจ๊รอดไปหนึ่งสุดยอดใครทำการบ้านเสร็จแล้วเอาออกมาส่งไหมครับไม่มีใครมาส่งเด็กชายกายออกมาเลยผมคนแรกเหรอพี่แตงวิธีอะไรอ่ะบอกมาดิจะไปยากอะไรเป็นผู้ชายก็ถามผลฟุตบอลสิเออใช่ใช่เอาออกมาส่งสิครับรออะไรหรือว่าไม่ได้ทำอุ้ยเสียดายเสียดายลูนี่ยิงชนเสาไม่งั้นแมนยูชนะแล้วลูนี่เขาย้ายไปเล่นที่อเมริกาแล้วมั่วหรือเปล่าเด็กชายกายหนูพูดถึง10ปีที่แล้วยิงชนเสาเสียดายเสียดายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ What? พี่กาย9ขวบ10ปีที่แล้วพี่กายยังไม่ก่อเลยนี่มึงจะพูดทำไมเล่าเออใช่เด็กชายกาย9ขวบ10ปีที่แล้วไปดูที่ไหนเออใช่เมื่อก่อนลูนี่เขาเล่นเก่งมากเลยนะสมัยคู่หนุ่มๆอ่ะโตมาด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเหรอคะครูกินข้าวหม้อเดียวกันหรือเปล่าคะครูมันไม่น่าใช่แหละโตมาด้วยกันทำไมครูไม่ไปเตะบอลกับเขาเล่าดินจะพูดทำไมครูเฉิมกำลังเคิร์ฟพวกมันจริงเออพูดแล้วก็เสียดายนะถ้าครูตั้งใจฝึกซ้อมกว่านี้หน่อยนะตอนเด็กติดทีมชาติไปแล้วลูนี่ดูนี่กูเลอินต่อเนื่องไปเลยการพักอกครับการหม่งบอลยังนั่งน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงอ่ะให้หม่งใช่ไหมดูนี่เป็นไงถูกใจไหมเด็กเอานักเรียนการบ้านเสร็จแล้วเอามาส่งเลยครับหัวหน้าห้องรวบรวมมาส่งเลยคนแรกไม่มีการบ้านมาส่งจะตกใจกันทำไมใจเย็นๆลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวครูก็จับได้ที่สามฝนตกฮะฝนตกเอาหัวหน้าห้องช้าช้าตลอดเดี๋ยวนี้ครูเฉิมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะพายุเข้าฝนก็ตกฝนตกไงครับครูบ้านครูฝนไม่ตกเหรอฝนตกเหมือนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการบ้านครับเจ๊อธิบายไปเลยค่ะหนูจะอธิบายให้ฟังนะคะสั้นๆง่ายๆเลยค่ะฝนเนี่ยมันตกลงมาไหลมาโดนกระเป๋าแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมคะมันก็จะโดนสมุดการบ้านเราเนี่ยมันก็จะเปียกแล้วก็ทำให้กระดาษขาดค่ะแล้วจะให้พวกหนูพกมายังไงล่ะคะเออที่พูดมาก็มีเหตุผลงั้นเอามาส่งพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเอามาส่งเอานักเรียนใครที่ตอบไม่ถูกเมื่อวานเอาการบ้านที่คัดออกมาส่งอ่ะเด็กหญิงแยมโลเอาการบ้านออกมาส่งค่ะแยมโลเอาไปส่งสิใช่ใช่เจ๊วิธีอะไรอ่ะเราจะแก้มปวดฉี่ปวดตดปวดอึเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจยังรู้ถนัดอะไรอ่ะโอ้เจ๊มันก็ถนัดหมดแหละทั้งอึทั้งฉี่ทั้งตดเฮ้ยเลือกเอาสี่คนละข้องั้นหนูอึละกันตินตดโอเคส่วนพี่ปวดฉี่ก็แล้วกันเอาช้าเด็กหญิงแยมโลเร็วๆสิจะได้เริ่มวิชาต่อไปโอ้ยครูคะหนูปวดอึขออนุญาตค่ะเอาปวดรีบไปเดี๋ยวมาล่าในห้องมันปวดท้องกินเลยเข้าไปเนี่ยเช้าอ่ะเดี๋ยวรอเยี่ยมโลกลับมาก่อนเคยเรียนพร้อมกันนะหลบไปอย่าลืมนะโอเคโอเคโอ้ยตีนเป็นอะไรอ่ะหนูปวดตดไม่อยากตดในนี้เดี๋ยวมันเหม็นเอาเด็กชายตีนปวดตดออกไปตดข้างนอกเลยเดี๋ยวเพื่อนเหม็นเป็นลมโอเคครับครูหนูออกไปตดข้างนอกก่อนจะได้สอนได้ส่งการบ้านกันไหมเนี่ยวันเนี้ยใจเย็นๆค่ะครูปวดอึปวดตดเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ค่ะครูเข้าใจครูก็เคยเป็นอ่ะเดี๋ยวรอเด็กชายตีนมาก่อนเพื่อเรียน
ไปลงตดมาเรียบร้อยปีนไปตกกางเกงมาหรือเปล่ากินติดมาเอ้ากันบ้านมาส่งเลยครับช้าโอ้ยปวดฉี่เอ้าปวดอะไรกันอีกฮะอะไรกันนักกันหนาปวดฉี่ปวดตดปวดอึ้งมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับครูคนปวดฉี่จะให้อั้นหรอครับเดี๋ยวมันเป็นนิ้วเออลุกไปเดี๋ยวเป็นนิ้วครับครูขอบคุณครับโอ้ยปวดฉี่รอบนี้ไม่มีใครปวดอะไรแล้วนะอึฉี่ตดไปลงเอ้าครบแล้วนี่ขาดที่แต้มอ่ะครบถ้วนในการปวดไม่มีแล้วออกมาส่งการบ้านเดี๋ยวค่ะครูเป็นผู้หญิงอ่ะหาวในห้องเรียนมันเสียมารยาทแล้วจะทำยังไงอ่ะปกติครูก็หาวเลยไม่ได้ค่ะมันไม่งามจะหาวให้คนอื่นเห็นไม่ได้แม่หนูสอนมามีนี้ด้วยเหรอหาวข้างนอกจะพูดทำไมล่ะอนุญาตไปหาวข้างนอกนะคะมีงี้ด้วยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินออกไปหาวข้างนอกอ่ะเดี๋ยวรอเด็กหญิงสแตมป์หาวเสร็จค่อยเริ่มเรียนกันเอ้าหมดแต่ปวดนี่ปวดนู่นปวดนั่นเป็นไงล่ะหมดเวลาเรียนแล้วกลับบ้านทำอะไรกันโอเคโอเคฮะเปล่าค่ะหนูทำท่าเดเลอันลีทำอย่างนี้เหรออ่ะอ้าวนักเรียนทุกคนเอาการบ้านมาส่งได้แล้วครับใครพร้อมแล้วเอาออกมาส่งก่อนเลยเอาพี่ตั้มครูจะไม่ได้เรียกชื่อแผนอะไรอ่ะบอกไปดิเราต้องเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆถ้าครูเฉิมถามหาการบ้านเข้าใจตรงกันนะโอเคโอเคเอาออกมาส่งเลยการบ้านเมื่อคืนนอนดึกเหรอคะบอกแล้วว่าอย่าดูซีรีส์ใช่ค่ะถูกต้องนั่นน่ะสิครูไม่ได้ดูซีรีส์ครูติดละครไทยอ่ะเอาออกมาส่งดูเรื่องอะไรครับมากี่โมงหนูจะได้ดูมั่งใช่ไหมพี่แต้มเฮ้ยไม่บอกเดี๋ยวนักเรียนมาแซวครูเป็นความลับบอกได้เลยค่ะดูช่องไหนก็บอกว่าไม่บอกเอาการบ้านออกมาส่งพี่กายเดือนนี้เป็นเดือนอะไรแล้ววะก็เดือน5ไงออกโทเบอร์ใช่เหรอใช่สิเด็กชายตีนมั่วมาดูนี่เดือน5พฤษภาคมเมเป็นเช่นนั้นเหรอครับเออเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเข้าทางจำไว้เลยนะเดือน5เมพฤษภาคมอ่ะการบ้านออกมาส่งครับพยัญชนะไทยมี44ตัวแล้วทำไมภาษาอังกฤษถึงมีแค่26เพราะมันมีแค่26มันไม่ได้มี44ภาษาอังกฤษทำไมน้อยกว่าแล้วภาษาไทยทำไมเยอะกว่าครูคะทำไมพยัญชนะไม่เท่ากันถามอีกแล้วแต่ละประเทศมีตัวอักษรไม่เท่ากันเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจแล้วครับมาการบ้านออกมาส่งแล้ววันนี้จะสอนอะไรเหรอคะครูยังไม่บอกพวกหนูเลยวันนี้เรียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับใช่ค่ะอ่ะวันนี้ครูจะสอนเอ้าคุณจะสงสัยกันอยู่นั่นแหละหมดเวลาแล้วเอ้าหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยพี่กายเพียงเหรอจะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะถ้ากลับเย็นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่จะดุเอาเอ้ากลับกันหมดแล้วสรุปวันนี้ไม่ได้สอนอะไรเลยสนุกเลยค่ะพี่ๆละครสั้นโรงเรียนฮาเฮวิทยาน้องๆห้ามทำตามละครตัวอย่างนะคะควรทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่ที่บ้านแล้วนำมาส่งคุณครูถ้าชอบอย่าลืมกด